ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ทันสมัยเป็นธรรมะที่ยังกายวาจาใจของบุคคลผู้นำไปประพฤติปฏิบัติได้รับความสว่างไสวความสุขความสบายเยือกเย็นภายในใจธรรมะเป็นโอชารสที่สำคัญยังบุคคลผู้เข้าถึงธรรมะให้ได้รับความสุขความอัศจรรย์ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายหลายอย่างจนไม่สามารถที่พวกเราจะที่นี้ที่เจอมาให้ทั่วถึงแต่เมื่อย่นลงมาให้ตั้นที่สุดก็ได้แก่ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นทางนำพากายจิตของบุคคลผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติให้ได้ถึงซึ่งที่สุดของธรรมะคือวิมุตตินิพพานธรรมะที่ว่ามากมายกายกองเมื่อย่นลงมาก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหรือน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราก็คือกายวาจาใจผู้ที่ไม่ทรงกระแสจิตคิดไปเรื่องอื่นมีสติทีนี้ที่เจอมาเรื่องกายวาจาใจของตนอยู่สม่ำเสมอจะรู้จักธรรมะเห็นธรรมะเกิดขึ้นจากตนของตนเพราะความสุขทุกข์ดีชั่วได้เสียต่างๆไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอากาศหรือตำหลักตำลาไม่ได้อยู่ในสถานที่อื่นใดทั้งนั้นกิเลสปัญหาเกิดขึ้นแผดเผากายใจของบุคคลให้ได้รับความเศร้าร้อนก็เกิดขึ้นจากการกระทำการพูดการคิดไม่ได้เกิดขึ้นมาจากสถานที่อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นทางสำราศาสางซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามเรียกว่าธรรมะเรียกว่ากุศลเรียกว่าบุญก็จะต้องชำระกายวาจาจิตชำระสัญญาอารมณ์ที่ทำให้เกิดความกำหนัดยินดีเกิดความลุ่มหลงเกิดความเพลิดเพลินให้น้อยลงไปใจของมนุษย์เราเมื่อได้รับความสงบสงัดมากเข้าไปเท่าไหร่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์ได้เท่าไรบุคคลผู้นั้นจะมีความสุขของใจมากขึ้นถ้าหากใจวุ่นวายกังวลปรุงแต่งมากเท่าไรใจของบุคคลผู้นั้นก็เป็นจ่าทุกข์ถึงจะมีสมบัติทรัพย์สินบ้านเรือนใหญ่โตละโหฐานมีคนใช้มากมายกายกองมีอุปกรณ์ต่างๆเพียงพอบริบูรณ์ในการไปมาหาสู่หรือการอยู่การกินการหลับการนอนก็ตามหากจิตใจแต่สายปรุงแต่งฟุ้งสร้างลำคาญไม่มีการพักผ่อนหรือหยุดได้บุคคลผู้นั้นจะไม่มีความสบาย
จะไม่มีความสุขจากตัวของตัวเมื่อผู้นั้นรู้จักวิธียับยั้งวิธีสงบวิธีรักษาจิตไม่ให้คิดปรุงไปในอารมณ์สัญญาซึ่งเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายต่ำคิดหาอุบายวิธีบำรุงจิตของตนให้ได้รับความสงบสงัดหรือคิดปรุงหาทางแก้ไขชำระสาสางใจของตนสม่ำเสมอให้จิตรู้เห็นตามเป็นจริงในเหตุผลที่ตนของตนได้รับจากความสุขเกิดขึ้นมาจากอันนี้ความทุกข์เกิดขึ้นมาจากอันนี้แจ่มกระจ่างในจิตในใจชำระเรื่องความทุกข์ของใจที่ไปติดข้องที่ไปปรุงแต่งไปนึกคิดให้น้อยลงไปหรือให้เหียดหายไปบำรุงความสงบของใจบำรุงความคิดของใจด้านปัญญาเพื่อชำระเพื่อแก้ไขเพื่อความรู้ความเห็นกระจ่างชัดเจนภายในใจมากขึ้นเท่าไหร่ผู้นั้นจะได้รับความสุขใจทวีคูณขึ้นธรรมะจึงได้ชื่อว่าเกิดขึ้นจากตัวของบุคคลไม่ใช่เกิดขึ้นจากสถานที่อื่นเราเห็นตามตำรับตำราที่ท่านเขียนเอาไว้นั่นเป็นตำรับตำราของกายของใจไม่ใช่ตัวธรรมะจริงจังตัวธรรมะจริงจังก็คือพวกเราหญิงชายที่มีชีวิตเป็นอยู่ผู้ที่จะไปสู่ความสุขความทุกข์ก็คือบุคคลนี้เองไม่ใช่อันอื่นจะไปสู่ความสุขความทุกข์ได้เมื่อกายใจวุ่นวายกายใจปรุงแต่งในทางกิเลสตัณหาจึงเป็นเรื่องแผดเผาเจ้าตัวเองให้ได้รับความรุ่มร้อนเราจึงสอนจิตใจของเราแล้วพยายามมีสติประคับประคองอยู่สม่ำเสมอส่วนใดที่เป็นภัยแก่กายแก่ใจของตนถึงเราจะชอบเพราะเคยนึกคิดติดตามเพราะเคยกระทำบำเพ็ญส่วนนั้นแต่อานิสงส์หรือผลของมันจะเป็นทุกข์ในการคิดการปรุงหรือการกระทำบำเพ็ญถึงไม่เป็นทุกข์ในปัจจุบันที่เราได้รับแต่อนาคตผลของมันจะปรากฏเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะระยะที่นึกคิดหรือทำอยู่จิตใจของเราชอบจิตใจของเรายังไม่แจ่มกระจ่างยังไม่เกิดแสงสว่างของธรรมจึงลุ่มหลงจึงเพลิดเพลินจึงยินดีเหมือนกันกับยาพิษเคลือบน้ำตาลภายนอกหวานแต่ภายในเป็นพิษคนที่ไม่รู้จักก็เลยดื่มกินไปแต่พอไปถึงท้องถึงไส้ของเรายาพิษจะละลายออกทำกายของเราให้ได้รับความเดือดร้อนหรือถึงจะทำล้มหายตายไปก็เป็นได้ฉันใดความชั่วทั่วไปที่จิตใจของเราหลุ่มหลงก็พอเห็นแก่ความเพลิดเพลินความกำหนัดยินดีต่างๆแต่ทุกข์ทางหน้าที่ตัวของตัวจะได้รับไม่ได้ระลึกนึกถึงไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงในส่วนเหล่านั้นนี่คือจิตใจของบุคคลที่ยังไม่เข้าไปสู่อัตถุธรรมย่อมเห็นเรื่องโลกเรื่องนอกเรื่องโลกเรื่องโกรธเรื่องหลง
เป็นของดีของดีเพลิดเพลินเหมือนฉันไปในส่วนนั้นจนไม่มีวันมีเวลาที่จะชำระสาสางจิตคล่องอยู่ในจิตในใจได้ยินก็ชอบอยากจะฟังได้เห็นก็ชอบอยากจะดูและเมื่อกลับจากการได้ดูได้เห็นได้ยินได้ฟังมาถึงบ้านถึงช่องของตนก็มักอยากปรุงอยากแต่งไปในอารมณ์ส่วนนั้นเลยไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาไม่มีธรรมเป็นเครื่องกั้นกลางจิตใจจิตใจเมื่อปล่อยมันไปเกี่ยวข้องปล่อยมันไปจิตนึกมากมายกายกองเข้าจิตใจของเราจึงไม่เห็นธรรมจึงไม่มีความรู้ความฉลาดทางธรรมไม่รู้จักจะรักษาโดยวิธีใดเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสติประทับประคองรักษาจิตรักษาใจของตนให้อยู่ในขอบเขตในวงของธรรมสิ่งใดที่มันปรุงไปคิดไปนึกไปที่เป็นอาธรรมเป็นฝ่ายชั่วให้มีสติรู้ให้มีปัญญาแนะสอนตัวของตัวสม่ำเสมอหากรักษาไว้หรือมีสติรู้จักเรื่องมันคิดไปมีปัญญาแนะสอนสม่ำเสมอจิตใจที่เคยปรุงคิดติดตามเรื่องนั้นจะนับวันนับเวลาเบาบางลงหรือจืดจางเข้าการละการถอนของจิตของใจก็ค่อยละค่อยถอนออกไปทีนิดทีหน่อยจนผลที่สุดความนึกคิดที่เราเคยติดเคยคล้องในสัญญาอารมณ์เรื่องของโลกต่างๆหากเราฝึกเรารักษาเราระมัดระวังด้วยสติปัญญาแนะสอนตัวอยู่สม่ำเสมอแล้วเรื่องเหล่านั้นนับวันจืดจางไปเราจะทบทวนทีนี้พิจารณาได้จากตัวของตัวเองว่าแต่ก่อนเคยได้ยินเสียงเคยได้ดูเรื่องต่างๆที่ชาวโลกเขานิยมชมชอบกันจนถึงกับว่าอดหลับอดนอนเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของต่างๆเขาจ้างกันมาดูมาฟังแต่สมัยที่เราเคยฝึกอบรมด้วยศีลด้วยธรรมมาแล้วเสียงนั้นๆหรือรูปนั้นๆจิตใจของพวกที่มีธรรมประจำตัวเคยนึกคิดเคยจิตคล้องเคยชอบใจอย่างเต่าไหมเราจะสอบสืบตัวของเราได้จากการได้ยินได้ฟังจากการประพฤติปฏิบัติของตัวนี่คือมันค่อยละไปถอนไปทีนิดทีหน่อยการประพฤติธรรมหากเราประพฤติสม่ำเสมอทีนี้พิจารณามีสติปัญญาแนะสอนตัวอยู่ไม่หยุดไม่ถอยความรู้ความเห็นความเป็นของธรรมจะปรากฏขึ้นเมื่อเราทีนี้พิจารณาเหมือนกันกับว่าเราทานอาหารจะให้อิ่มในคำแรกทีเดียวไม่ได้จะต้องทานกันไปเรื่อยๆหลายคำเมื่อเราทานอาหารเรื่อยๆไปความอิ่มก็จะค่อยหนุนกันขึ้นทีนิดทีหน่อยผลที่สุดก็อิ่มเต็มที่ถึงจะมีอาหารเต็มภาชนะอยู่ก็ตามก็ไม่อยากรับอีกเพราะความอิ่มในธาตุในขันธ์ชั้นใดเรื่องจิตเรื่องใจที่ทีนี้พิจารณาธรรมละถอนเรื่องความโลภความโกรธความหลงในโลกต่างๆก็มีในขันธ์นั้นไม่แปลกอะไรกันคือเราทีนี้พิจารณาวันนั้นวันนี้ไม่หยุดไม่ถอยใจของเราจะค่อยเจริญก้าวหน้าในทางธรรมะสม่ำเสมอไปเลยไม่ติดข้องหรือแวะวนตามสัญญาอารมณ์ที่ตนของตนเคยชอบเคยติดนี่เป็นเรื่องที่พวกเรา
จะต้องประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะให้เกิดให้เห็นให้เป็นขึ้นโดยการอยู่เฉยๆต้องลงมือประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติต้องมีสติต้องมีปัญญาจึงจะเรียกว่าความเพียรหรือสันเลขาธรรมคือธรรมสำลักสะสางฝ่ายชั่วหากเราไม่มีสติปัญญาที่นี้พิจารณาหรือบริกรรมหรือทำอาการอันใดเราจะเดินอยู่ตลอดวันยังค่ำแต่ปล่อยใจของตนลอยลมไปสู่สัญญาอารมณ์มันอยากนึกอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งอะไรก็ปล่อยมันไปไม่มีปัญญาแนะสอนตัวไม่มีสติสืบรู้ว่าจิตของตัวอยู่กับศีลกับธรรมหรือไปภายนอกถ้าเราปล่อยอยู่อย่างนั้นอาการกิริยาที่เรานั่งภาวนาหรือเราเดินจงกรมก็จะไม่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเป็นขึ้นเห็นขึ้นจากการกระทำของตนเราทำด้วยมีสติทำโดยมีปัญญาถึงจะระยะเวลานิดหน่อยก็ตามผลประโยชน์จากการกระทำบำเพ็ญของเราจะเห็นไปจากในจิตในใจพอเราไม่ปล่อยสัญญาอารมณ์ของใจให้ไปปรุงไปคิดไปเกี่ยวไปข้องกับเรื่องของโลกส่วนใดที่พระพุทธเจ้าแนะห้ามเอาไว้ไม่ให้ไปคิดไปปรุงไปทำเราห้ามจิตของเราไว้เมื่อมันนึกคิดไปก็ให้ละอายภายในใจว่าตัวของเรานึกคิดนี้อาจจะมีผู้รู้ผู้เข้าใจอย่างน้อยก็พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาซึ่งมีหูมีตาเป็นทิพย์อาจจะรู้จะเข้าใจเราคิดชั่วอย่างนี้หากมีผู้รู้ผู้เข้าใจว่าละจิตที่นึกคิดไปในทางชั่วเขาจะตำหนิติเตียนตัวของเราหรือไม่อย่างนั้นตัวของเราเองก็เสียวันเสียเวลาไม่ได้ทำหน้าที่สมกับว่าเรามาทำความผากความเพียรมาบวชเป็นพระเป็นชีหรือมารักษาศีลปล่อยจิตปล่อยใจสังคมอารมณ์ภายนอกซึ่งอยู่บ้านอยู่ช่องหรือเขาไม่ได้เข้ามาวัดมาวามาอบรมทางภาวนาเขาก็ระลึกนึกได้แบบนี้ไม่แปลกอะไรจิตใจที่ปล่อยไปเกี่ยวข้องกับราคะตัณหาต่างๆเหมือนกันกับสัตว์ที่ไร้ฉานถึงรูปร่างกลางตัวของเราจะเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเรายังต่ำช้ารามกอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าเราเป็นสัตว์อยู่ดีๆไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสติไม่มีปัญญาแนะนำพร่ำสอนตัวถ้าหากเรามีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตใจไม่ปล่อยไปถึงมันผ่านมาหรือเกิดขึ้นเราก็มีการหักห้ามจิตใจของเราไม่ไปวิตกไม่ไปนึกคิดในส่วนนั้นเพราะผิดจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าละอายภายในใจของตนได้ชื่อว่าเกิดหิริโอตตัปปะคือละอายต่อการคิดในทางชั่วในทางบาปสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่สม่ำเสมอความชั่วเมื่อเราคิดก็ได้ชื่อว่าเป็นกรรมอันหนึ่งจึงเรียกว่ามโนกรรมก็ใครเล่าเขาจะมารับกรรมชั่วให้นอกจากตัวของตัวที่คิดไปทำไปพูดไปเราเข้าใจชัดเจนในเรื่องกรรมที่ทำจากกายวาจาใจไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะรับให้นอกจากตัวของเราผู้ทำผู้พูดผู้คิดเท่านั้นจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเรายอมทีนี้พิจารณาเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในจิตในใจว่ากรรมที่ทำลงไปเป็นของเราเราเองเป็นผู้จะได้รับผลของกรรมนั้นและเราชอบไหมส่วนกรรมชั่วความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่จะ
เกิดเป็นผลมาให้จากการทำการพูดการคิดของเราเมื่อเราไม่ชอบเราก็หักห้ามจิตใจของเราไม่ให้คิดไม่ให้พูดไม่ให้ทำได้อย่างสะดวกสบายเราต้องยังทีนี้พิจารณาให้ชัดเจนอย่างนั้นจิตใจจึงจะหักห้ามเอาไว้ได้หากได้มีสติปัญญาในทีนี้พิจารณาเราหักห้ามเรื่องจิตใจห้ามยากลำบากเพราะไม่พิจารณาถึงผลว่าตนของตนจะเป็นผู้รับส่วนความลำบากในการหักห้ามจิตใจมันก็เป็นธรรมดาเป็นความลำบากแต่เท่าว่าได้ผลดีจากการหักห้ามเอาไว้ไม่ให้ใจไปปรุงไม่ให้ปากไปพูดไม่ให้กายไปทำส่วนความดีถึงแม้ว่าใจของเราจะไม่ชอบไม่ยินดีก็บังคับบัญชาเพราะว่าเป็นญาณวิเศษถึงรสจะขมจะเปลี่ยนจะฝาดเป็นรสที่ไม่ชอบกับผิวหาประสาทของเราก็ตามแต่ถ้าว่าเราทานลงไปโรคภายในกายได้รับความสบายหรือเหือดหายจากกายของเราไปเมื่อโรคภัยเหือดหายไปเรื่องของกายก็จะต้องสะดวกสบายไปมาสถานที่ใดได้ตามความต้องการหรือเราจะทำการทำงานอะไรก็สะดวกนี่คือโรคภายในกายหากเหียดหายไปไม่มีโรคอะไรเบียดเบียนเราสะดวกสบายนั่งนอนยืนเดินได้ตามความประสงค์ของเราฉันใดเรื่องจิตใจภายในก็ฉันนั้นไม่แปลกอะไรกันหากเราไม่แนะสอนตัวของเราให้กระทำบำเพ็ญปล่อยไปตามเรื่องภายนอกปล่อยไปตามเรื่องสัญญาอารมณ์ปล่อยไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาจะเป็นผู้นำพาดึงจมูกเราไปแต่เราไม่ได้สนใจว่าเขาจะดึงไปสู่เรื่องอะไรพอมันดึงไปก็ตามเรื่องไปเดินตามมันไปสม่ำเสมอเราจะนับวันเสียตัวไม่เป็นตัวของตัวได้เพราะถูกฝ่ายต่ำมันชักนำมันดึงเราไปหากเราสอนใจของเราอย่างนั้นถึงความห้ามกั้นเรื่องการเนิร์ดคิดทางจิตทางใจก็ตามห้ามกั้นทางวาจาอยากพูดห้ามกั้นทางกายอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามแต่ถ้าว่าผลที่ห้ามกั้นที่เราไม่ให้มันไปทำไปพูดไปคิดในส่วนนั้นจะเป็นผลดีเหมือนกันกับเราทานยาที่เหมาะกับโรคภัยไข้เจ็บของเราถึงจะลำบากก็อุตส่าห์บังคับใจของตนให้รับประทานถึงจะลำบากก็ให้บังคับจิตใจของตนให้ทำในทางดีผู้ใดพยายามสอนจิตสอนใจของตนอย่างนี้การทำความดีก็จะมีทวีคูณขึ้นคือมีจำนวนมากขึ้นไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปสังคมไปเกี่ยวข้องวกวนตามสัญญาอารมณ์ที่ตนของตนติดมาให้ละเลิกเลิกอยู่ในขอบเขตคือในศีลในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราทุกคนสนใจและสอนตนอยู่สม่ำเสมออย่างนั้นเราจะเป็นครูคนหนึ่งซึ่งจะเป็นแบบแผนหรือแม่พิมพ์ของคนรุ่นหลังที่เขาเข้ามาหรือเขาสนใจในเรื่องของศีลของธรรมเพราะเราเป็นผู้นำของเด็กของผู้เกิดใหม่ผู้มาใหม่ผู้ศึกษาใหม่เมื่อเราทำได้เราฝึกได้เห็นผลไปจากชัดเจนจากการกระทำบำเพ็ญของตนว่าทำอย่างนี้หักห้ามอย่างนี้จิตใจจึงได้รับความสุขความสบายอย่างนี้การปล่อยจิตปล่อยใจเคยปล่อยมาอย่างนั้นแต่ผลเป
เป็นอย่างไรก็ประจักษ์ใจการหักห้ามไม่ให้คิดไม่ให้ทำไม่ให้พูดถึงลำบากยากเย็นแต่ผลเห็นประจักษ์ได้รับความสุขอย่างนี้เราจะมีความรู้ความเข้าใจในตัวของตัวเองเพราะธรรมเป็นปัจจตังหรือเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองจากการกระทำบำเพ็ญของตนผู้ที่ไม่เห็นธรรมแต่เข้าวัดเข้าวาจำศีลภาวนาบวชเป็นพระเป็นเนนอยู่ในศาสนาก็เพราะเหตุว่าปล่อยจิตปล่อยใจลอยลมไปไม่มีธรรมหรือไม่มีปฏิไม่มีปัญญายับยั้งทีนี้พิจารณาตั้งตวงเหตุผลที่ผิดถูกชั่วดีนั่นเองหากบุคคลผู้ใดเอาใจใส่ไม่ปล่อยปละละเลยในเรื่องสติในเรื่องปัญญาของตนมันนึกมันปรุงมันพูดมันคิดอะไรทันอยู่ทุกการทุกสมัยรู้จักเรื่องผิดถูกชั่วดีอยู่สม่ำเสมอไปเราก็มีเวลาที่จะแนะสอนใจของเราให้ได้รับความสุขความสบายให้ละให้ถอนเรื่องชั่วบำเพ็ญส่วนที่ดีทวีคูณขึ้นจนจิตใจเพียงพอบริบูรณ์ในเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นอย่างไรเข้าใจชัดเจนเห็นไปจากเรื่องความหลุดความพ้นของจิตของใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธาตุกับขันธ์เป็นอย่างไรชัดเจนไปจากในจิตที่กระทำบำเพ็ญของตนแล้วก็หมดปัญหาที่ว่าจะมีอะไรอีกต่อไปในการจะละจะบำเพ็ญในจิตในใจเข้าใจไปจากชัดเจนเพราะถึงที่สุดแล้วเราต้องรู้จักเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารถ้าหากเราอิ่มแล้วถึงจะเป็นคนบ้ายคนปากไม่ออกหรือเป็นเด็กยังไม่รู้จักภาวะเดียงสาอะไรก็ตามหากมันอิ่มมันรู้จักจะเอาไปปากให้มันมันก็ไม่พบในฉันไม่อยู่ไม่กินอีกมันเป็นแบบนี้ธรรมะภายในที่พวกเราท่านประพฤติปฏิบัติคือธรรมะทางใจเมื่อถึงที่สุดก็มีในฉันนั้นเหมือนกันรู้จักชัดเจนในตัวของตัวไม่ต้องไปถามบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งว่าความหลุดพ้นเป็นอย่างไรหมดการกระทำบำเพ็ญแล้วหรือยังไม่ต้องไปถามบุคคลผู้อื่นเพราะมันเห็นมันเป็นขึ้นจากจิตจากใจที่กระทำบำเพ็ญเหตุนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะมากมายก่ายกองสักเท่าไรก็ตามก็คือการสอนจิตสอนใจของเราสอนตัวของเราเราคนเดียวเท่านั้นจะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านส่วนบุคคลผู้อื่นเป็นหน้าที่ของเขาสุขก็เป็นเรื่องของเขาทุกข์ก็เป็นเรื่องของเขาได้เสียเป็นเรื่องของเขาส่วนของเราเป็นอย่างไรนี่เป็นหน้าที่ที่ควรสนใจควรจับนำมาพินิจพิจารณาปัจจุบันทุกวันนี้ดีชั่วขนาดไหนยังอะไรที่ขัดที่ข้องยังอะไรที่ยังสงสัยในจิตในใจมันที่นี้พิจารณามันกระทำบำเพ็ญลงไปเมื่อเรารู้เราเข้าใจชัดเจนในส่วนนั้นการสงสัยจะหายไปตกไปหมดไปเพราะความเห็นความเป็นเกิดขึ้นในภายในคือในใจของตนถ้าหากเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติไม่เกิดไม่เห็นไม่เป็นขึ้นในตัวของตัวจะให้หายสงสัยเรื่องปัญหาของใจนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะหายสงสัยเพราะเรื่องสัญญาจำมาเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เพราะสัญญาเป็นอนิจจาไม่เป็นของเที่ยงเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเป็นอยู่อย่างนั้นส่วนธรรมที่แน่นอนชัดเจนไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีอนิจจังไม่มีทุกขังไม่มีอนัตตาประจักษ์อยู่ในจิตในใจของท่านสม่ำเสมอไปอนิจจังคือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของจิตของกาย
หรือของวัตถุต่างๆส่วนธรรมนั้นมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างไรนับแต่วันรู้วันเข้าใจมาอาการที่ว่าไม่ไว้ใจหรือต่อแสดงไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากรู้ถึงที่สุดจริงจังท่านผู้รู้ผู้เข้าใจจะไปจากในท่านว่าไม่ใช่อนิจจังคือไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแปลงไม่มีการเสื่อมไม่มีการเจริญเป็นเรื่องที่คงที่ไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีไปไม่มีอยู่สมมุติทั่วไปในตายโลกแต่ถ้าสมมุติไม่ถึงเพราะเหตุใดประจักษ์ในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติทุกขังมันขังอยู่ในสถานที่ใดจึงเรียกว่าทุกขังทุกอยู่เพราะอะไรความอยากเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ความอยากของผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อถึงที่สุดอย่างนั้นมีความอยากอะไรก็ไม่ปรากฏในความบริสุทธิ์อันนั้นทุกขังจึงไม่มีในความบริสุทธิ์ของท่านอนัตตาซึ่งว่าไม่ใช่ตัวใส่ตนใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่เราใส่เขาอะไรเป็นอนัตตาส่วนนั้นเป็นอัตตาและเป็นอนัตตาไม่นิยมท่านเข้าใจประจักษ์ชัดเจนจะว่าอัตตาก็ไม่ใช่จะว่าอนัตตาก็ไม่ใช่เป็นธรรมที่ประจักษ์ในตัวของท่านไม่มีการไม่มีสมัยไม่มีการไปการอยู่ไม่มีการเสื่อมการเจริญไม่มีการเกิดการดับจะเรียกว่าอนัตตาได้อย่างไรผู้เข้าไปเห็นประจักษ์ชัดใจจะรู้จะประทับในตัวของตัวเองนี่เป็นธรรมะในด้านปฏิบัติที่พวกเราท่านสนใจพากันกระทำบำเพ็ญแต่เท่าว่าที่จะไปรู้ไปเห็นไปเข้าจิตเข้าใจอย่างนั้นเป็นเรื่องผลเกิดขึ้นจากความภาคความเพียรของพวกเราท่านไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นจากการขาดคะเนการสุ่มเดามันเป็นผลของการกระทำบำเพ็ญต่างหากไม่ใช่เป็นเหตุเหตุเราพอจะแต่งเอาได้จะทำกายทำวาจาทำใจของเราอย่างไรส่วนผลที่มันจะเกิดขึ้นนั้นเป็นของพิเศษเหมือนกันกับผลไม้ต่างๆเมื่อถึงเวลามันก็เกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นจากต้นไม้ไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากที่อื่นเช่นผลมะม่วงมะพร้าวก็เกิดขึ้นจากต้นของมันแต่มันยังไม่ได้ออกดอกออกผลเราจะไปหาขนาดไหนก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะเจอว่ามะม่วงมันอยู่ตรงนี้ลูกผลของมันมะพร้าวมันอยู่ตรงนี้หาไม่เจอเพราะมันยังไม่ออกผลออกมาถ้ามันออกผลแล้วเรามองไปแต่ทางไกลๆก็มองเห็นว่าเป็นผลมะม่วงหรือมะพร้าวเมื่อมันยังไม่ออกจะหาเท่าไรก็ไม่เจอชั้นใดเรื่องใจที่บริสุทธิ์ใจที่เป็นวิมุตติก็ฉันนั้นเกิดขึ้นจากผลคือการกระทำบำเพ็ญการภาคเพียรพยายามเมื่อมีสติเมื่อมีปัญญาเป็นเครื่องรักษากายใจของเราชำระหักห้ามส่วนความคิดความปรุงทางชั่วอยู่สม่ำเสมอกระทำบำเพ็ญทางฝ่ายสงบเยือกเย็นชำระสิ่งที่ขัดข้องสิ่งที่จิตใจไปยินดีจิตข้องต่างๆออกไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนความละเอียดซึ่งจิตปล่อยวางธรรมดาหรือลงรวมไม่เกี่ยวข้องกับอันอื่นเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็มีการเกี่ยวข้องมีการปรุงแต่งไปในส่วนต่างๆเกิดความสงสัยเกิดความเศร้าหมองหรือดีใจนี่เป็นเรื่องของความลงรวมของใจจิตสงบเยือกเย็นเข้าไปไม่มีการมีสมัยสัญญาอารมณ์ภายนอก
ที่จะมาก่อควรเกี่ยวข้องแต่ยินดีที่นิพพานธรรมะซึ่งเป็นเครื่องสัมผัสอยู่ในจิตในใจละเอียดละออกเข้าไปไม่ปล่อยสติไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอันอื่นนี่คือความละเอียดของใจที่เคยฝึกเคยอบรมมาก็เห็นไปจากในจิตในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติต่อเมื่อมันหลุดมันพ้นไปอย่างไรความละเอียดละออส่วนนี้ไม่ใช่ความหลุดความพ้นความลงความรวมของจิตของใจเคยเห็นอย่างไรแต่ความเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์จริงจังที่เรียกว่ามีมดหรือนิพพานซึ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายบัญญัติเอาไว้ก็ไปจากชัดใจขึ้นในตัวของตัวไม่ใช่อาการที่สงบไม่ใช่อาการที่จิตลงรวมเป็นความเกิดขึ้นพิเศษอันหนึ่งซึ่งในขั้นที่เรายังประพฤติปฏิบัติในการสบพบเห็นความสงสัยภายในจิตในใจว่าเราจะเกิดจะตายอีกต่อไปไหมเราจะดีจะชั่วอย่างไรมันไม่มีเพราะไปจับในผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นนี่ธรรมะที่พระองค์ท่านแนะนำผ่านสอนพวกเราอยากจะให้เข้าใจอยากจะให้เห็นอยากจะให้เป็นในตัวของตัวแต่พระพุทธเจ้าถึงเราจะไม่ประพฤติปฏิบัติหรือประพฤติไปทางชั่วท่านก็ไม่เสียไปตามเราประพฤติไปทางดีท่านก็ไม่ได้มีส่วนจะมาแบ่งปันออกจากพวกเราไปแต่เหตุใดด้วยความเมตตาด้วยความสงสารเห็นว่าสัตว์ทั่วไปทุกข์ยากลำบากในการเกิดการตายท่านจึงพยายามแนะนำผ่านสอนบัญญัติธรรมะธรรมโมเอาไว้เพื่อเป็นทางศึกษาของคุณระบุตรผู้เกิดมาสุดท้ายภายหลังจะได้ศึกษาและตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามท่านมีเมตตาอย่างนั้นไม่ใช่ว่าท่านจะมาแบ่งเอาความดีจากเราและท่านไม่ได้เมาเอาความชั่วจากเราอีกเหมือนกันเพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์การแนะการสอนสอนด้วยความเมตตากรุณาต่างหากไม่ใช่สอนจะเอาดอกเบี้ยกำไรหรือเงินดมเงินเดือนอะไรเอาดีเอาชั่วอะไรจากพวกเราพวกเราคงควรพิจารณาถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วก็สอนใจของตนเมื่อท่านมีเมตตาสงสารประพฤติปฏิบัติมาเข้าชัดไทยไปจากชัดเจนละถอนอะไรได้หมดจนถึงเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นศาสดาไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งในตายโลกจะเสมอเหมือนพระองค์ได้พระองค์เป็นผู้ประเสริฐวิเศษขนาดนั้นเรายังจะเชื่อกิเลสตัณหาของเราว่าเป็นผู้ดีวิเศษกว่าพระพุทธเจ้าอยู่หรือเราต้องสอนตัวของเราในเมื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตในใจซึ่งเป็นไปในทางชั่วเมื่อเราที่ได้พิจารณาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ประเสริฐบริสุทธิ์แนะสอนตัวของพวกเราด้วยความบริสุทธิ์ใจมีเมตตากรุณาในสัตว์ทั่วไปอย่างนั้นการประทำบำเพ็ญความดีซึ่งเป็นฝ่ายมรรคจะมีทวีคูณขึ้นเพราะเชื่อพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเพราะทางเส้นนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นไปเพื่อความปลอดภัยหรือถึงจุดหมายปลายทางได้เราก็ก้าวตามท่านไปอย่างไม่ล้นละถ้าหากเราไม่พิจารณาธรรมะปล่อยใจไปสังคมปล่อยใจไปเกี่ยวข้องตามอารมณ์สัญญาที่เคยจิตเคยคล้องมามากมายเท่าไหร่ใจก็นับวันจะวุ่นจะวายจะกังวลจะเดือดร้อนผลก็ไปจากในจิตในใจของพวกเราท่านอยู่แล้วการเกิดการตายการได้การเสีย
การกินการดื่มการหลับการนอนการเพลิดการเพลินต่างๆความสุขมีขนาดไหนพอกับความทุกข์หรือไม่ให้ทีนี้พิจารณาดูไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันมีเวลาที่อยากจะประพฤติปฏิบัติก้าวหน้าไปหาความสุขอันบริสุทธิ์จะเพลิดเพลินหลงนั่นนิดหลงนี่หน่อยเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็หลงอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เกลียดเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ติดอยู่มันแบบนี้จิตใจของพวกเราแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ทั้งที่อารมณ์ที่เราไม่ชอบเป็นบางการบางเวลาแต่กลับชอบอีกเป็นบางการบางเวลาจิตใจทำไมจึงขับปอกหลอกหลอนอย่างนั้นเคยได้จับจุดเรื่องของใจตัวไหมไม่เคยมีบุคคลผู้ใดพิจารณาตัวส่วนนี้จึงยินดีในการเกิดการตายการเกิดการเชิญต่างๆหากเราคิดบัญชีของมันมันดีมันชั่วอย่างไรมันกลับปอกหลอกหลอนเราอย่างไรคิดบัญชีอยู่สม่ำเสมอไปเรื่องความสุขความทุกข์เพียงพอต่อกันหรือไม่ก็จะเห็นผลเห็นกำไรหรือเห็นการขาดทุนของตนในการคิดการปรุงการเพลิดการเพลินต่างๆนี่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะสติของเราไม่ได้อยู่กับตัวปัญญาของเราไม่ได้สอนตัวคิดตั้งแต่เรื่องนอกๆเรื่องอารมณ์อื่นไม่ได้ละเลิกนึกเข้ามาในตัวทำเป็นโอปนยิโกคือให้น้อมเข้ามาในตัวทางนั้นเห็นก็ดีได้ยินก็ดีให้น้อมเข้ามาสอนตัวของตัวตัวของตัวเป็นผู้ได้รับตัวของตัวเป็นผู้รู้แต่ไม่ได้สอนตัวของตัวเลยลืมไปเผลอเพลินไปหากสอนตัวของตัวสม่ำเสมอไปทีนี้พิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าเสมอไปเพียงอธินหะเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บความไข้เป็นธรรมดาและมีความตายเป็นธรรมดาจะพลาดพลาดจากของรักของชอบใจทุกสิ่งทุกประการไปไปจากในใจอยู่อย่างนั้นที่เจรนาอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกเวลาเนืองนิดผู้นั้นจิตใจจะเห็นโทษในการปรุงการคิดการเพลิดการเพลินต่างๆจะเบื่อหน่ายจะเป็นสัมมาวายามุหรือเป็น สัมมาสติสัมมาสมาธิได้ถ้าไม่คิดในที่นี้พิจารณาอย่างนั้นถึงอาการของกายจะเดินจงกรมอยู่ก็ตามนั่งภาวนาอยู่ก็ตามจะจิตใจปรุงพุ่งไปสู่กิเลสตัณหามานะทิฏฐิสัญญาอารมณ์ต่างๆไม่ใช่เป็นสัมมาวายาโมคือไม่ใช่ความเพียรที่ชอบในใจสัมมาสติคือไม่ตั้งสติไว้ชอบปล่อยสติในใจสัมมาสมาธิคือจิตใจของเราจะไม่หนักแน่นในเหตุในผลจะเชื่อปัญญาอารมณ์ภายนอกเพลิดเพลินไปต่างๆเมื่อไม่ถูกทางความผากความเพียรไม่ถูกทางสติทางสมาธิปัญญาหรือวิชาซึ่งเป็นส่วนของธรรมอันละเอียดจะไม่เกิดขึ้นไม่เห็นผลขึ้นเมื่อไม่เห็นผลทางธรรมภายในใจการเชื่อการเลื่อมใสการยินดีการพอใจมันก็ไม่มีในจิตของบุคคลผู้นั้นผู้นั้นก็เลยเกิดมาเป็นหมันเป็นโมฆะประสบพบพระพุทธศาสนาได้บวชเรียนเจนอ่านเป็นพระเป็นเนนอยู่ก่อตามได้สดับรับฟังอยู่ก่อตามก็ไม่ได้ชื่อว่าผู้ได้ดื่มรสของศาสนาชีวิตของบุคคลผู้นั้นเป็นโมฆะหาสาระประโยชน์ไม่ได้เราต้องสอนใจของเราและตั้งหน้าตั้งตาทีนี้พิจารณาตาม
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสอนเข้ามาในจิตในใจเสื่อมก็เป็นตัวของเราเองเสื่อมเจริญก็เป็นเรื่องของตัวของตัวเองเป็นผู้เจริญศาสนาผู้ที่จะรักษาก็คือเราคนเดียวเท่านี้พระพุทธเจ้ามอบให้เราหน้าที่ของเราจะศึกษาหน้าที่ของเราจะประพฤติปฏิบัติหากเราไม่เห็นไม่เปลี่ยนถึงบุคคลผู้อื่นจะมีจำนวนหมื่นจำนวนแสนเขาดีก็เป็นเรื่องของเขาเขาไปสวรรค์ไปนิพพานเป็นเรื่องของเขาส่วนตัวของเราทุกข์จนลำบากจะไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ทราบเพราะเราไม่มีดีอะไรในตัวของเราถ้าหากเราดีเราเห็นเราเป็นประจักษ์ชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติของเราคนอื่นเขาจะเสื่อมจะเสียทั่วโลกเขาจะไม่มีความยินดีเลื่อมใสสักเท่าไรก็ตามเราก็ไม่ได้เสียไปด้วยเขาเรายังดียังงามอยู่จิตใจของเรายังบริสุทธิ์อยู่ดูอะไรที่เราคิดไปที่เราพูดไปที่เราทำไปประจักษ์ชัดใจว่าเป็นทางที่จะนำความสุขความเจริญมาให้จิตใจของเราก็ผ่องใสเยือกเย็นไม่เป็นไปตามบุคคลจำนวนมากที่เขาเสื่อมเขาเสียเขาไม่ยินดีแต่ตัวของเรามันดีอยู่ประจักษ์อยู่เขาหิวเขาโหยเขาป่วยเขาไข้ทั่วบ้านทั่วเมืองก็ตามแต่ถ้าหากเราไม่ป่วยไม่ไข้เราไม่หิวไม่โหยเราอิ่มเราก็มีความสุขไม่เป็นทุกข์กับเขาการต่อเพื่อปฏิบัติเป็นของเฉพาะบุคคลไม่ใช่จะอาศัยซึ่งจริงบุคคลอื่นได้พระพุทธเจ้ายังเป็นผู้แนะสอนเท่านั้นครูบาอาจารย์สมเหมือนกันแจกกันไม่ได้จะเลือเผื่อแผ่กันไม่ได้เป็นของเฉพาะตัวใครตัวเราเหมือนกันกับการกินข้าวคนหนึ่งกินจะให้ไปอิ่มถึงคนอื่นไม่ได้คนใดกินคนใดรับประทานคนนั้นก็จะอิ่มไปจากขึ้นในตัวของบุคคลผู้นั้นคนที่หิวโหยจะไปนั่งเฝ้าอยู่เขาอิ่มแล้วเราจะมีส่วนกับเขาก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะอิ่มจะบรรเทาความหิวของตัวลงได้ฉันใดการต่อเพื่อปฏิบัติด้านจิตด้านใจก็ทำนองเดียวกันเหตุนั้นขอทุกท่านจงพยายามกระทำบำเพ็ญให้เห็นว่าศาสนาเราคนเดียวเท่านี้จะเป็นผู้รักษาเราคนเดียวเท่านี้จะเป็นผู้ปฏิบัติถ้าหากเรารักษาตัวของเราไม่ได้ก็คือเราทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้าให้เราเลิกเลิกอยู่อย่างนั้นหลักความเพียรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนก็พยายามบังคับกายใจให้กระทำเป็นเม็ดเป็นหน่วยอย่าไปปล่อยจิตใจลอยไปสู่สัญญาอารมณ์อันอื่นสอนใจของตนอยู่ทุกวันทุกเวลาหากนักภาวนานักสดับตับฟังไปไข่จิตที่เจรนาสอนใจของตนอย่างนั้นก็นับวันที่จะไปสบพบเห็นความสุขความเจริญทางใจจนที่สุดก็จะถึงวิมุตติอย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าทั่วไปที่กระทำบำเพ็ญมาก็ได้ชื่อว่าผู้นั้นเชิดชูศาสนาเป็นผู้รักษาศาสนาอย่างมั่นคงถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกพระทัยของพระองค์ที่มุ่งอยากจะให้พวกเราได้รับความสุขความเจริญความหลุดความพ้นจากกิเลสตัณหาเราทุกคนที่เข้ามาบวชเป็นพระเป็นเณรตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาในวัดในวามาด้วยศรัทธาไม่ใช่การบังคับหรือรับจ้างบุคคลผู้ใดเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นวันคืนที่เรามีชีวิตเป็นอยู่เราจะต้องเอาความรู้คือสติปัญญาสอนใจของเราให้ทีนี้พิจารณา
ตามสัจธรรมของพระพุทธเจ้าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นอย่างไรให้เห็นประจักษ์ในใจชัดเจนเมื่อเห็นทุกข์ก็จะสืบไปหาอะไรเป็นเรื่องก่อให้ตายให้ใจเกิดทุกข์ก็จะเห็นตัวสมุทัยคือความอยากของใจเมื่อเราเห็นสมุทัยเราก็ละได้ปล่อยได้วางได้ไม่ให้ใจไปสังคมเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านั้นส่วนใดที่ใจปล่อยวางไม่เกี่ยวข้องเป็นส่วนต่ำส่วนกลางหรือส่วนสูงสุดก็ดีก็ได้คือว่านิโรธคือเราเห็นเราเป็นแจ้งประจักษ์ในเราส่วนที่เราเห็นเราเป็นแจ้งประจักษ์อย่างนั้นมันชัดเจนในจิตของผู้เห็นผู้เป็นและทางที่เราเห็นเราเป็นเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้เราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรได้ดำเนินการกระทำบำเพ็ญอย่างไรผลจึงไปจับแก่ตัวของเราอย่างนี้ก็เลยชื่อว่ามรรคคือทางประพฤติปฏิบัติเมื่อเรารู้ว่าการพินิจพิจารณาอย่างนี้การบังคับจิตอย่างนี้จึงเกิดผลอย่างนี้ประทับจิตประทับใจของเราเมื่อเวลาเสื่อมไปเสียไปเราก็จะทำบำเพ็ญใหม่ให้เข้าจิตเข้าใจในการกระทำบำเพ็ญของตนคือดำเนินมรรคให้มากมายตายกองเข้าส่วนผลจะไปจากความสุขความสบายความปล่อยความวางของใจเรียกว่านิโรธไปจากชัดเจนเห็นอยู่อย่างนั้นนี่ผู้ประพฤติปฏิบัติทางธรรมะภายในย่อมเป็นไปเพื่อความเสียหายเป็นไปเพื่อรายได้คือความดีไปจากชัดเจนอยู่อย่างนั้นส่วนเรื่องภายนอกที่ท่านบอกท่านสอนกันมันก็มีมากมายตายกองเรื่องคำแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีท่านต่ำตั้งต่างแล้วตั้งสูงพวกเราไม่ควรที่จะจิตคล้องในฝ่ายต่ำจนเกินไปให้มันพยายามพินิจพิจารณากายวาจาใจด้วยสติด้วยปัญญาให้มากเข้าไปเพราะการพิจารณามากเข้าไปจะเห็นผลการละการถอนของใจเกิดขึ้นไปจับเมื่อเห็นผลมากเท่าไรจิตใจก็จะเชื่อจะเลื่อมใสในการสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นการปฏิบัติจะไม่ต้องในบังคับบัญชาเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นเฉพาะตัวจะต้องกระทำบำเพ็ญไม่เหมือนจิตใจที่ไปรุ่มหลงหรือวุ่นวายฝ่ายต่ำการสดับรับฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราเคยได้สดับรับฟังมาหลายรสหลายชาติหากอันใดเป็นยาสำหรับแก้ไขกิเลสตัณหาของเราจิตใจของเราชอบจิตใจของเราได้รับความเยือกเย็นจากการกระทำบำเพ็ญจากการได้ยินได้ฟังนำเอาธรรมส่วนนั้นไปเมตติทีนี้พิจารณาเพื่อหาทางชำระแก้ไขฝ่ายต่ำให้หมดออกไปบำเพ็ญจิตใจให้เกิดความสว่างไสวสงบเยือกเย็นละถอนอุปาทานของจิตของใจที่ยึดมั่นสำคัญหมายต่างๆจนให้หายหน้าหายตาหมดกิเลสปัญหาไปจากในจิตในใจจึงจะได้คือว่าเราไปถึงที่สุดของธรรมะของพระพุทธเจ้าได้หากเรายังสงสัยส่วนใดก็ให้หมั่นพิจารณาหรือจิตใจไปคล้องจิตอะไรก็ให้ถามท่านผู้รู้เพื่อท่านจะได้แนะสอนตัวของเราอีกต่อไปนี่ใช่ว่าสงสัยแล้วก็จะไม่ไปถามใคร
จะพิจารณาด้วยตัวของตัวเองทำอย่างนี้ก็ทำได้หากเราพิจารณากันจริงจังเพราะมันเกิดสงสัยมันสงสัยได้การพิจารณาที่จะให้หายสงสัยก็ไม่ใช่บุคคลผู้ใดจะมาแนะสอนให้ถ้าเราพิจารณาจริงจังมันก็ปล่อยได้วางได้หายสงสัยได้อีกเหมือนกันแต่แค่ว่าการอยู่กับครูบาอาจารย์การศึกษากับผู้รู้มันสะดวกกว่าสบายกว่าเพราะท่านบอกให้มาจิตใจคล่องอยู่ในส่วนนั้นเพราะการที่เรามีสมาธิน้อยไปหรือมีความคิดความเห็นไปในด้านใหม่ให้ตั้งใจที่นี้พิจารณาอย่างนั้นจะเข้าใจจะถอดขึ้นถอนออกจากความสงสัยหากเราไปศึกษาก็รวดเร็วเข้าไปยิ่งกว่าที่เราไปศึกษากับบุคคลผู้ใดเลยพระพุทธเจ้าที่ท่านนานจึงได้ตรัสรู้ก็เพราะไม่มีครูมีอาจารย์ที่จะรณาโดยลำพังของพระองค์เองส่วนสาวกที่เกิดเห็นเกิดขึ้นอย่างง่ายดายต่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกผู้สอนให้เราพิจารณาไปเหมือนกันกับคนที่ทำถนนต้องช้าแต่บุคคลที่เดินตามถนนเร็วกว่าฉันใดสาวกที่ท่านในการสรู้ง่ายกว่าพระศาสดาก็เพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าท่านทำถนนไปแล้วมีแต่เดินตามรอยพระบาทของพระองค์เท่านั้นจึงในการสรู้ง่ายอย่างพระสารีบุตรโมคคัลลาหรือหลายท่านหลายองค์ตามตำรับตำราที่กล่าวเอาไว้นี่พวกเราท่านคงไม่สนใจอย่างนั้นการต่อพืชปฏิบัติมาก็เป็นเวลาช้านานแต่จะรู้เห็นเป็นขึ้นในธรรมประจักษ์ชัดเจนในจิตในใจไม่ค่อยรู้ค่อยเห็นค่อยเป็นขึ้นให้เพราะที่เราไม่สนใจฟังก็ฟังพอเสียไม่ได้ก็เพื่อปฏิบัติก็พอเสียไม่ได้ไม่ตั้งหน้าตั้งตาจะทำบำเพ็ญภาวนาจริงจังผลจึงประจักษ์ในตัวเพียงแค่เป็นอยู่ปัจจุบันหากเราทำจริงทำจังผลนั้นก็จะเกิดจริงเกิดจังขึ้นกับเราให้ประจักษ์ชัดเจนในตัวของเราธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของเฉพาะตัวอย่างนั้นเหตุนั้นจึงควรสอนจิตสอนใจของตนควรกระทำบำเพ็ญชาติหน้าอย่าไปหวังพึ่งมันเพราะเราไม่แน่นอนเรายังไม่รู้จักว่าเราจะเกิดเป็นอะไรอีกหรือไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาเป็นยินเป็นพรหมอายุก็ยืนยงยาวนานกว่าจะได้มาสร้างคุณงามความดีอีกก็ยากเป็นที่เสวยผลไม่ใช่เป็นที่ก่อสร้างส่วนมนุษย์เราพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์สาวกทุกๆองค์ที่สำเร็จเป็นอรหันต์อรหันต์ก็เป็นมนุษย์ทางนั้นเราเป็นมนุษย์ครบพอบริบูรณ์อยู่แล้วอุปกรณ์พอแล้วมีแต่เราจะลงมือทำเท่านั้นให้ตั้งใจทำกันอย่างจริงจังเมื่อพวกเราได้สดับแล้วฟังธรรมะจึงเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติขอจงนำไปพินิจพิจารณาหากเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่ถูกแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปผลจะประจักษ์กับใจของพวกผู้กระทำบำเพ็ญเองในอวสานการอธิบายธรรมขอความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทั่วหน้ากันเทอญเอวัง